ในยุคโซเชียลที่มีการแชร์ข้อมูลและส่งต่อข่าวสารมากมายแต่ข้อมูลเหล่านั้นจะเชื่อได้จริงหรือและนี่คือรายการที่จะพาทุกท่านไปสืบค้นและตีแผ่การแชร์ข้อมูลผิดๆให้ได้รู้กันในเรื่องจริงวันนี้วันนี้เรามีวัตถุดิบที่มีเสียงเล่าลือว่ารักษาหายได้ทุกโรคไม่ว่าจะเบาหวานความดันมะเร็งแถมยังช่วยให้ปึงปังดึงดังคึกคักได้อีกด้วยนั่นก็คือยาผีบอกรักษาหายได้ทุกโรคผสมจากสมุนไพร108ชนิดที่ผมสั่งซื้อออนไลน์มาผมในฐานะพิธีกรจะเสียสละทดลองเองช้าก่อนฮะช้าก่อนยาที่ไม่ได้ผ่านจากการอนุญาตจากอย.ห้ามกินเด็ดขาดฮะท่านจอมยุทธอ้วคือจอมยุทธหมอเทวดาสำเร็จวิชาแก้พิษ108ตำราแล้วยาผีบอกเนี่ยรักษาหายได้ทุกโรคจริงไหมท่านอย่างแรกเลยนะเรื่องยาผีบอกเนี่ยครับแค่ชื่อยาก็ไม่มงคลแล้วเนาะผีบอกไม่ใช่เทวดาบอกสักหน่อยนั่นสิครับเลี้ยวก็เป็นผีมาบอกสูกยาเนี่ยเลี้ยงจบหมอมาเหรอไหนเอาใบประกาศมาดูดิไม่งั้นหัวจะแจ้งจับลือเลยนะใจเย็นครับท่านจอมยุทธกรุณากลับมาตอบคำถามก่อนครับก็ไล่ยาที่ทำจากสมุนไพรก็เหมือนลมปานถ้าใช้อย่างพอดีก็เป็นคุณแต่ถ้าใช้มากเกินไปธาตุไฟก็จะแตกต้องมีคำแนะนำการใช้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอ่านฉลากกำกับยาให้ลีที่สำคัญยาทุกชนิดที่จะใช้จะต้องมีเลขทะเบียนตำรับยาจากอย.ด้วยนี่ไปกินยาผีบอกมั่วซั่วใต้จะวายเอานะอ๋อไม่ใช่ยาทุกอย่างจะดีต่อร่างกายสินะแล้วท่านจอมยุทธมียาวิเศษคงความหนุ่มสาวแนะนำบ้างไหมครับโอ้ยถ้ามีอ้วก็ใช้เองเลี้ยวไม่ปล่อยให้งอกทั้งหัวแบบนี้หรอกเข้าสู่ช่วงเอ๊ะยังไงเนี่ยข้อมูลนี้มาจากไหนสรรพคุณที่กล่าวอ้างจนโอเวอร์ไม่ได้มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมารับรองเอ๊ะใครแชร์มาข้อมูลผิดๆพวกนี้มักแชร์ในไลน์กลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงแชร์จากเพจที่ขายอาหารเสริมซึ่งไม่มีเลขอย.เอ๊ะตัดต่อข้อมูลหลายครั้งข้อมูลเป็นการตัดต่อขึ้นมาเองเฮ้ยฉันไปเป็นหมอตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ๊ะเราอ่านครบหรือเปล่ายาบำรุงอาหารเสริมต่างๆต้องอ่านส่วนประกอบและศึกษาวิธีรับประทานอย่างละเอียดหรือถ้าอยากชัวร์ว่าข้อมูลนี้ถูกต้องหรือไม่ลองเข้าไปในเว็บไซต์ antifakenewscenter.com ในลิงก์ใต้คลิปดูนะครับการซื้ออาหารและยาต้องอย่าลืมเช็คเลขอย.ด้วยกังเผยแพร่ข้อมูลผิดๆเรื่องยาผีบอกรักษาหายได้ทุกโรคเป็นการเพิ่มคงเจ็บป่วยหรือคงตายส่วนคงขายก็รวยเอารวยเอาเพราะหลอกว่ารักษาได้ทุกโรคแต่ว่ายาสมุนไพรที่ดีก็มีอยู่เหมือนกันนะเช่นยาสมุนไพรไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากอย.หรือยาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติไม่ควรซื้อยาสมุนไพรแบบแบ่งขายเพราะอาจจะไม่มีมาตรฐานหรืออาจจะมีสังปงเปื้องอยู่ด้วยข้าน้อยขอบคุณท่านจอมยุทธที่มาแถลงความจริงเรื่อมใสเรื่อมใสแล้วเราก็มาถึงตอนสุดท้ายของเรื่องจริงวันนี้การแชร์ข้อมูลผิดๆยังมีอีกมากมายในสังคมแต่ตราบใดที่คนยังมีสติก่อนแชร์อย่าลืมเอ๊ะทุกครั้งที่อ่านโพสต์เมื่อรู้จริงแล้วจึงแชร์เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของการแชร์ข้อมูลผิดๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอให้ปลอดภัยและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์